วันนี้นะคะเราจะมาอธิบายเรื่องยาหยดเห็บหมัดนะคะยาหยดเห็บหมัดนะคะมีใช้เป็นตัวดีทริกตัวนี้นะคะซึ่งที่ร้านเราเนี่ยขายด้วยแล้วก็ใช้เองด้วยนะคะการหยดเห็บหมัดเนี่ยหลายๆคนจะชอบเข้าใจผิดว่าจะต้องหยดหลังจากที่น้องเพิ่งอาบน้ำเสร็จแต่จริงแล้วผิดอันนี้ผิดเลยนะคะจะมีใบกำกับให้มานะคะในกล่องนี้นะคะจะมีใบกำกับการใช้ให้มานะคะโดยระบุว่าหนึ่งนะคะไม่ควรอุ้มน้องนะคะขณะที่ขนเนี่ยยังเปียกตัวยาอยู่สองก็คือเวลาเราหยดใส่ออกไปแล้วเนี่ยก็คืออย่าเพิ่งให้น้องเล่นกันนะคะเพราะอาจจะเลียตรงน้ำยาได้นะคะให้ยาเนี่ยซึมไปที่ผิวหนังก่อนสามเลยเนี่ยก็คือไม่ควรอาบน้ำก่อนและหลังใช้48ชั่วโมงตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เราอาบน้ำก่อนเนี่ยนะคะมันอาจทำให้ผิวหนังเนี่ยเขาบางไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยมันหลุดไปเขาอาจจะเกิดการระคายเคืองได้เพราะฉะนั้น48ชั่วโมงเนี่ยควรที่จะหยุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งก่อนที่จะหยดเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งอาบนะคะส่วนใหญ่เขาจะหยดคนทั่วไปมักจะหยดหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องอาบน้ำเสร็จก่อน48ชั่วโมงแล้วก็หยดแล้วก็หลังหยดเนี่ยก็คืออย่าเพิ่งอาบน้ำทันทีเพราะอะไรเพราะจะทำให้ตัวยาเนี่ยยังไม่ได้ซึมเข้าสู่ผิวหนังใช่ไหมคะมันจะหายไปก็จะถูกชะล้างก็คือต้องเว้นไปอีก48ชั่วโมงจะอาบน้ำได้นะคะตรงนี้ก็จะมีข้อระบุการใช้อยู่ในฉลากตัวนี้นะคะวันนี้มิ้งจะใช้หยดเป็นขนาดไม่เกิน10กิโลถึง20กิโลนะคะจะหยดให้กับหมาโตนะคะเดี๋ยวจะหยดให้ดูนะคะหมาแก่ใช้ได้ไหมหมาแก่ใช้ได้นะคะหมาที่ควรระวังก็คือหมาที่เป็นเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะหยดบริเวณกลางหลังซึ่งเป็นแนวนี่หยดลงไปตามตรงนี้นะคะค่อนข้างจะต้องหมาแก่ใช้ได้นะคะปลอดภัยตัวนี้มีเลขออย.นะคะมีเลขออย.ราคาดีด้วยนะคะ1กล่องนี้นะคะก็คือ1ตัวนะคะวิธีการหยดง่ายๆเลยหยดแบบนี้นะคะหยดลงไปบริเวณกลางหลังนี้ค่ะบีบให้หมดเลยถ้าหมาขนยาวอาจจะต้องแหวกขนนิดนึงนะคะพอหยดเสร็จแล้วนะคะก็คึงๆนวดๆคึงๆนี้เสร็จก็คือเสร็จเลยแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ลองเอากลับไปทำดูนะคะถ้าใครสนใจยาหยดยี่ห้อนี้นะคะสามารถติดต่อเราได้เรามีทุกขนาดนะคะทั้งหมาเล็กหมากลางแล้วก็หมาใหญ่นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะราคาไม่แพงเลยไม่ถึง100บาทนะคะไม่ถึง70บาทด้วยนะคะมี50บาทก็สามารถซื้อยาหยดให้น้องได้ทุกเดือนแล้วก็ปลอดภัยมีเลขอย.ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะ